สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today ครับก็แน่นอนฮะคงจะเป็นประเด็นหลังเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านพายกับบูฟาตันไป2ประตูต่อ4นะครับก็เดี๋ยวหลังเกมฮะโปเชติโน่ว่าอย่างไรกันบ้างครับ ก็เตรียมตัวเรียกว่าหัวร้อนได้เลยนะสำหรับแฟนเชลซีครับก็เดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของสิง War of Foot ต ball ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆในสิง w o r l Football s k i l l c h a l l e n g e กันได้เลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับจัดแคมเปญสุดพิเศษตอนรับปีมังกรกับซูซูกิแพลตินัมดิวครับดิวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาทครับก็ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่7เมษายนนี้รายละเ네อียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับไปว่าถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็ ทางโปเชติโนบอกว่าเราไม่ได้ออกสตาร์ทไม่ดีครับเราเสียประตูแรกทำให้ทีมลำบากเราพยายามสร้างโมเมนตัมและความไว้วางใจกับวิธีการเล่นช่วงเวลาที่ยากลำบากครับในการจัดการหลังจากนั้นพลังพวกเราก็ลดลงแล้วก็เป็นจริงๆครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการขณะเดียวกันครับโปเชติโนก็บอกว่าเรารู้สึกถึงความกดดัน และความเครียดที่จะชนะนะครับเล่นให้ดีและโชว์ฟอร์มบอกใช่ครับเราไม่มีเวลาสร้างโมเมนตัมในเกมเล่นง่ายๆและรู้สึกมั่นใจในแบบที่เราเสียสองประตูคุณไม่สามารถเสียประตูแบบนี้ได้นะครับนั่นคือความรู้สึกหลังจากเลี้ยวภูว,ว่ามันส่งผลกระทบต่อทีมมากเกินไปผมคิดว่าเราทุกคนยังไม่ดีพอครับไม่ใช่แค่นักเตะครับในตอนนี้นี่คือความจริงครับ ตัวผมเองด้วยนะฮะสิ่งที่เรากำลังแสดงในวันนี้คือเรายังดีไม่พอเราไม่สามารถจัดการสถานการณ์ได้ครับไม่มีใครรู้สึกเซฟเลยนะครับและพวกเราเรียกว่าดูเล่นกันไม่ค่อยตรงกับความเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับขณะเดียวกันบอชติโนก็บอกว่าผมไม่อยากมาที่นี่เพราะบอกว่าผมเก่งที่สุดณเวลานี้ครับเรา ไม่เหมาะที่จะเป็นทีมที่เหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรมัแต่ก่อนนั่นคือเรื่องจริงครับเราต้องยอมรับและวิจารณ์ครับเราจะไม่ยอมแพ้การเข้าใจแฟนบอลเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับผมรู้สึกเสียใจเราผิดหวังเหมือนกันครับเหมือนกับพวกเขาั่นแหลแต่จนถึงที่สุดเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันระหว่างเกมเราต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับผมเป็นคนครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี ต่วงการฟุตบอลเนี่ยคุณต้องพยายามที่จะยอมรับมันครับกับสโมสรอ,อย่างเชลซีด้วยความคาดหวังคุณต้องยอมรับสิ่งนั้นที่จะอยู่ในบิสเนสตรงนี้กับสโมสรแบบนี้คุณต้องเข้มแข็งค <c oughs> าร์โอเกราบอชิโน่บอกว่าผมอยากจะขอโทษแฟนๆครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนครับสำหรับผู้เล่นสำหรับเราและสำหรับแฟนๆเราทำผิดพลาดบางอย่างที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากๆเราทําได้ดีครับมาจนถึงเกมกับลิวอพูแต่หลังจากลิวอพูและว,วูฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังผิดพลาดเราเดําเนินไปได้ดีและเราจะเป็นต้องเดินหน้าต่อไปขณะที่เบนชิวเวลก็ออกมาบอกว่าเราดีไม่พอครับวูฟแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการมันมากกว่าเราแน่นอนว่าเราก็ต้องการมันเช่นกันครับแต่พวกเราอาจจะแสดงให้เห็น มันมากกว่าในสนามบ้างคืออาจจะ50 5 0ไม่มีข้อแก้ตัวครับเราต้องมาดูตัวเราเอง <c oughs> ขณะเดียวกันฮะภรรยาของเตงโกซิวาครับออกมาโพสต์สะเทือนใจเลยบอกว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหากรอ,อนานกว่านี้มันจะสายเกินไป <c oughs> ขณะที่เจมี่โอฮาร่าครับอดีตมิดฟิลสเปอร์เนี่ยบอกว่ามันน่าตกใจมากครับที่มีผู้เล่น อยู่ที่นั่นด้วยสัญญา8ปีผมจะไม่สัญญา1ปีกับพวกเขาด้วยซ้ำเมโลบูริกเนี่ยไม่คนมีค่าตัวถึง7ล้านปอนด์ด้วยซ้ำในตอนนี้เขาเสียบอลไป15นัดตอนลงสนามซึ่งน่าตกใจจริงๆ <S <S รานอกจากนี <S 1> <S 1> โอฮาร่ายังบอกว่าคุณคงรู้สึกหละอายใจในฐานะที่เป็นแฟนเชลซีครับที่ต้องมองหนูทีมพวกคุณพวกเขาได้ร่วงลงไปห่างจากมาตรฐานที่เคยมีตอนที่ทีมเนี่ยเคยเป็นทีมที่ดี ทีมนี้ห่างออกไปหลายไม้แล้วครับและเรียกว่าแทบจะเรียกว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ที่นั่นเลยนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าวูฟครับไม่ชนะเชลซีที่สตมฟอร์ดบริดจ์เลยในการแข่งขันใดๆตั้งแต่ปี1979พัเก้ารเจสิบเก้าแล้วก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้เสียไปแล้วสาสิบเก้าประตูซึ่งมากกว่าที่พวกเขายิงได้ครับก็คือสาสิบแปดประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันนะในเกมเนี่ยมีรายงานว่าแฟนเชลซีเนี่ย ตะโกนลงมาบอกว่าพวกเราเนี่ยโคตรกระจอกเลยนะครับออมีการตะโกนลงมาด่าด้วยขณะเดียวกันะครับโบช i ติโนเนี่ยก็นะฮะก่อนหน้านี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าทําไมบูดิกเป็นตัวสํารองนะเขาบอกตอนนี้บูดิกนั่งอยู่ในมานั้งสารองครับเรื่องนี้เกี่ยวกับฟอร์มในฤดูกาลถ้าคุณรักษาฟอร์มและเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกการฝึกซ้อมในฐานะสตาฟโค้ดเราเป็นคนที่เคารพนักเตะ แต่เราจะเล่นกับผู้เล่นที่ดีที่สุดบนสนามก็ขนาดเดียวกันครับรายงานจากสปอร์ตรายงานครับบอกว่าเชลซีและสโมสรอื่นๆเนี่ยได้ให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเรยลอยซานเน่ซูเปอร์สตาร์ของไบมินิกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่นักเตะตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่และยังอยู่ในเยอรมนีต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นามาฝากกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ในเชิงลบครับหลังเกมของมาริโซโปเชติโนนะฮะ ก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมเ,เรียกว่าไลฟ์หลังเกมก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับรับรองว่าตรงประเด็นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ